ท่านพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนที่กำลังรอวันชัยชนะในวันพรุ่งนี้ครับท่านพี่น้องครับผมอยากจะให้ท่านพี่น้องใช้โอกาสในช่วงแรกที่ผมพูดเนี่ยนะครับปรบมือเป่านกหวีดขอบคุณกำนันสุเทพให้ดังที่สุดครับเป่าให้สิ้นเสียงมันไปเลยท่านพี่น้องฟังผมอีกนิดหนึ่งนะครับท่านพี่น้องเป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป่าไล่นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งครับไม่ได้ยินให้มันรู้ไปคนอะไรฟังแล้วไม่ได้ยินเสียงออกจะดังทั่วประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศนี้อยู่ได้ยังไงท่านพี่น้องครับผมเป็นอาจารย์สอนหนังสือเป็นข้าราชการเป็นอดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าครับวันนี้ผมไม่ได้ถือว่าผมจะต้องเกรงใจเกรงกลัวนายกรัฐมนตรีซึ่งโดยตำแหน่งเนี่ยเขาเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของผมแต่ผมหมดใจสิ้นศรัทธาเขานับตั้งแต่วันที่มีความพยายามที่จะออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเมื่อวันที่6พฤศจิกายนผมขึ้นเวทีที่นิด้าเราเรียกสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ว่านิด้าผมขึ้นวันเวทีที่นั่นผมพูดกับอาจารย์ที่สอนหนังสือที่นิด้าทุกคนพูดกับลูกศิษย์ทั้งหลายที่ร่วมฟังในวันนั้นผมบอกว่าถ้าเราไม่ร่วมกันที่จะร่วมมือกับกำนันสุเทพเราควรปิดมหาวิทยาลัยไปได้เลยมีเพื่อนหลายคนเตือนผมบอกว่าอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่กลัวเป็นอันตรายในชีวิตเหรอผมบอกว่าถ้าผมกลัวผมก็ไม่ควรเกิดมาเป็นคนภายใต้เงื่อนไขแบบนี้ท่านพี่น้องครับผมสอนหนังสือมา30ปีผมสร้างลูกศิษย์ไปได้ไม่กี่พันคนครับท่านพี่น้อง
แต่ท่านพี่น้องมาเรียนมหาวิทยาลัยราชดำเนิน30วันสาธิตวงหนองเตยสร้างลูกศิษย์ได้นับล้านคนครับปรบมือให้สาธิตวงหนองเตยลูกศิษย์ที่ผมรักที่สุดคนหนึ่งในนิด้าครับท่านพี่น้องครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2546จนถึงวันนี้ผมสอนหนังสือด้วยความกังวลใจที่สุดเพราะรัฐบาลทักษิณและวงวานของทักษิณประสบความสำเร็จมากที่จะใช้ความขวัญของประเทศนี้บอกว่าโกงไม่เป็นไรขอให้ทำงานได้ก็แล้วกันผมบอกกับลูกศิษย์ผมทุกคนถ้าคุณจะเรียนเรื่องโกงมหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยที่ชื่อนิด้าไม่มีวันสอนคนไปโกงแผ่นดินเด็ดขาดครับและผมก็บอกต่อไปว่าไม่มีมหาวิทยาลัยใดๆในประเทศนี้สอนคนไปโกงแผ่นดินเช่นเดียวกันวันนี้ท่านพี่น้องที่เคารพครับผมขอสื่อสารไปยังเพื่อนนักวิชาการทั้งประเทศไม่ว่าท่านจะสอนหนังสืออยู่ที่ใดก็ตามวันจันทร์ที่2ธันวาคมหยุดสอนดีกว่าครับหยุดสอนเพื่อมาร่วมกันที่มหาวิทยาลัยราชดำเนินแล้วสอนให้วงวานของทักษิณรู้ว่าคนโกงไม่มีสิทธิ์อยู่ในแผ่นดินนี้ครับพี่น้องท่านพี่น้องครับนอกจากความภาคภูมิใจที่ผมเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่นิด้าเพราะนิด้าเป็นหนึ่งในสถาบันในพระราชดำริพระองค์ท่านตั้งนิด้าเพื่อสร้างคนไปสร้างประเทศนี้ไม่ใช่สร้างคนไปทรยศประเทศนี้ครับผมมีลูกศิษย์ที่จะอยู่ในสภาทั้งสองพรรคทั้งพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคเพื่อไทยผมขอเรียกร้องให้ลูกศิษย์ผมที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยกลับตัวกลับใจก่อนที่จะไม่มีที่อยู่เช่นเดียวกันครับท่านพี่น้องความภาคภูมิใจของผมอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตคือผมเป็นคนธรรมดามาจากวิถีชีวิตเช่นเดียวกับพี่น้องทั้งหลายผมไม่ได้ร่ำรวยแต่ผมมีวิชาความรู้พอที่จะถ่ายทอดให้กับผู้คนทั้งหลายและวันหนึ่งผมก็ได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2550รัฐธรรมนูญปี2550ที่พวกคนกลุ่มที่อยู่ราชมังคลาพยายามจะกลด่าอยู่ทุกวันในเวลานี้นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่เขา
ต้องเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์พอสมควรเพราะเหตุใดครับท่านพี่น้องเพราะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ประชาชนลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่รับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับข้อดีของรัฐธรรมนูญปี50คือแก้ไขได้ครับท่านพี่น้องแก้ไขยังไงก็ได้แต่สิ่งที่แก้ไขไม่ได้ก็คืออย่าผิดเจตนารมณ์ของประชาชนโดยเฉพาะกรณีสมาชิกวุฒิสภาที่พวกเขาพยายามที่จะทำให้เหมือนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วบรรดาสมาชิกวุฒิสภาเหล่านี้ซึ่งจะได้ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่จะมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยลงมติรับรองตัวเองและมีหนำซ้ำท่านพี่น้องครับอายขายหน้าไปทั่วโลกด้วยการกดบัตรแทนกันท่านพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดสำเร็จที่รัฐบาลควรที่จะพิจารณาตนเองให้มากเพราะวันนี้มาขู่พวกเราว่าเดี๋ยวก็ทำผิดกฎหมายจะต้องถูกจับกุมทำไมไม่จับกุมคนที่อยู่ในสภาซึ่งทำผิดความผิดเหล่านั้นตลอดเวลาแต่ผมก็ขอบคุณในพวกในสภานะครับเพราะมันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผิดถูกๆแล้วก็ออกมาบอกว่าเราร่างได้ดีแล้วถ้าเราไม่ออกมาชุมนุมวันนี้เขาจะกินประเทศนี้แล้วดูถูกพวกเราต่อไปครับท่านพี่น้องหลายวันก่อนมีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งหนึ่งพยายามสัมภาษณ์ผมบอกว่าการที่บรรดามวลมหาประชาชนใช้อารยะขัดขืนจะเข้าไปยึดสถานที่ราชการอาจารย์คิดว่าผิดกฎหมายหรือไม่ผมบอกว่ามันผิดกฎหมายก็จริงแต่ผิดน้อยกว่าบรรดาส.ส.ที่หมกเม็ดร่างกฎหมายที่ทำอยู่ในสภาผมไม่ได้ถือว่าส.ส.เหล่านั้นเป็นผู้แทนราษฎรของผมอีกต่อไปแม้เขาจะยังไปรับเงินเดือนของพวกเราอยู่ทุกวันครับพี่น้องครับประเทศนี้เป็นประเทศที่ศักดิ์สิทธิ์ครับท่านพี่น้องเราตั้งประเทศนี้มา800ปีผู้นำแต่ประเทศแต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีความรู้มีความสามารถมีพฤติกรรมที่เหมาะสมไปไหนคนก็นับถือไปไหนคนก็ไหว้ไม่ใช่ไปไหนแล้วคนเขานึกว่าจะไปประกวดนางสาวจักรวาลผมสงสารข้าราชการจริงๆครับท่านพี่น้องผมอยากจะสื่อความไปยังบรรดาข้าราชการทั้งหลายกว่าคุณจะรับราชการได้เนี่ยคุณผ่านการทดสอบความสามารถกี่ครั้งบางคนกว่าจะสอบเข้าได้สอบแล้วสอบอีกกว่าจะสอบเข้าได้พอมาทำงานกว่าจะได้สายสะพายใช้เวลานับ10ปีแต่นายกรัฐมนตรีของเราไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองใดๆเลย
อวดมาคุยว่าใช้เวลาหาเสียง49วันก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศนี้แล้วดีใจยังไม่พอยังมาดูถูกพวกเราอีกดูถูกว่ายังไงครับพี่น้องเขาคุยกันบอกว่ายุบสภาเลือกตั้งใหม่เราก็ได้กลับมาอีกท่านพี่น้องครับหมดเวลาสำหรับระบอบการเมืองเช่นนี้ครับหมดเวลาที่จะให้คนเหล่านี้ที่เราเลือกเข้าไปแล้วกลับมาชี้หน้าพวกเราว่าพวกมึงโง่ที่เลือกกูเข้ามาผมความจริงแล้วไม่อยากจะมาพูดแบบนี้บนเวทีเช่นนี้เลยผมพยายามที่จะระงับยับยั้งที่ลูกศิษย์ลูกหาขอให้ขึ้นมาพูดหลายครั้งหลายคราวแต่วันนี้มารอเพื่อที่จะพูดให้ได้เพราะถ้าไม่ได้พูดผมไม่รู้จะคุยกับลูกศิษย์ลูกหลานวงวานว่านเครือผมอย่างไรเพราะว่าลูกศิษย์ผมถามว่าอาจารย์จะไม่พูดอะไรซะเลยหรือในเมื่ออาจารย์เป็นผู้ที่เราเคารพนับถือวันนี้ผมจงขึ้นมาบนเวทีนี้ก่อนมารีหัวหน้าเล็กน้อยครับผมถามท่านพี่น้องว่าท่านพี่น้องมีใครจ้างให้มาหรือเปล่าครับไม่มีเป่านกหวีดให้ดังอีกครั้งหนึ่งครับแค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องถ้าเขายังไม่ได้ยินอีกถ้าบรรดาพี่น้องข้าราชการทั้งหลายยังไม่ได้ยินในสิ่งเหล่านี้อีกเราจะไม่จ้างพวกคุณทำงานอีกต่อไปครับเช่นนี้แหละครับท่านพี่น้องครับแล้ววันที่1ธันวาพบกันที่นี่9โมงตรงครับท่านพี่น้องครับขอให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองด้วยน้ำมือของคนไทยทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์มากค่ะ